ราพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่2ของทริปสิงคโปร์กับซายะ The Memory Collector ค่ะวันนี้หลังจากที่เราได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ในคืนแรกแล้วก็ได้ใช้บริการของรถเมล์ที่สิงคโปร์เลยอันนี้คือได้มีโอกาสนั่งแบบ2ชั้นด้วยค่ะซึ่งเหมือนในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแต่ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าของที่อังกฤษจะเหมือนกับของที่สิงคโปร์ไหมก็มาขอลองนั่งของที่สิงคโปร์ก่อนเนาะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งของที่สิงคโปร์ก็คือต้นไม้เยอะมากหลังจากที่ได้ลองนั่งรถเมล์เพื่อเดินทางแล้วเนี่ยโอ้โหทำให้เห็นว่าต้นไม้เพียบจริงๆค่ะและสถานที่แรกที่เราเดินทางมาในวันที่2นี้ก็คือมัสยิดขององค์สุลต่านค่ะซึ่งมัสยิดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในปี1824เพื่อทิดแก่องค์สุลต่านฮุเซนชาสุลต่านองค์แรกของสิงคโปร์ค่ะอันนี้เราก็แวะมาทานข้าวเช้ากันโดยพยายามเลือกของที่ชายาคิดว่าจะกินได้กันแต่ก็อร่อยอยู่นะคะอร่อยมากเลยด้วยคือไว้วันหลังก็ต้องกลับไปลองกินอีกอันนี้เป็นถนนถัดจากที่เราลงจากรถเมล์มาค่ะแล้วก็เราถัดจากที่เราทานข้าวมาก็คือจะเป็นทางไปมัสยิดสุลต่านเลยสองข้างทางก็จะมีร้านอาหารมากมายซึ่งร้านที่สะดุดตาตอนที่ซายะเห็นก็คือร้านขนมปังอันนี้ค่ะคอนดิทอรี่อาร์ติซานเบกเต็มไปด้วยครัวซองต์และทาร์ตไข่อร่อยมากมากถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาที่ถนนมัสยิดสุลต่านนี้อย่าลืมแวะไปทานนั้นนะคะโอเคก็อันนี้แสดงมาถึงตัวมัสยิดสุลต่านแล้วดูอลังการมากสมกับที่สร้างเป็นที่ระลึกให้องค์สุลต่านองค์แรกเลยค่ะถัดมาหลังจากที่เราเดินเท้าไปเรื่อยๆเพื่อไปจุดหมายต่อไปก็ได้เจอร้านอาราบิก้านี่ด้วยค่ะต้องขอแวะพักสักหน่อยเพราะว่าที่ไปรอบนี้คืออากาศร้อนมากจริงๆค่ะระหว่างทางได้เจอคุณรถตำรวจด้วยก็เลยแอบถ่ายมาเพราะว่าสีเขาสวยจริงๆเหมือนในหนังซอมบี้เลยอ่ะไม่รู้ถ่ายมาได้ไหมอันนี้ที่ถัดไปค่ะวัดศรีวิรามกาลีอันมันตอนเห็นครั้งแรกก็โอ้โหว้าวมากเลยเพราะว่าคล้ายๆวัดแขกบ้านเรานะคะแต่ก็คือเหมือนกับก็ยังอลังการมากกว่าอยู่ดีอันนี้อันถัดไปหลังจากวัดศรีวิรามกาลีอัมมันแล้วเราก็เดินมาที่ช้อปปิ้งกันต่อที่ห้างมูซาฟาค่ะได้รับเป็นน้ำหอมชุดใหญ่กับของฝากเพียบเลยถ้าใครต้องการซื้อของก็แวะมาที่มูซาฟานี้ได้นะคะของถูกจริงๆโดยเฉพาะน้ำหอมอันนี้แนะนำเลยจากนั้นเราก็เดินทางไปต่อกันที่หอสมุด Library at Orchard กันค่ะอันคราวนี้นั่งรถเมล์แหละซึ่งในวันที่2เนี่ยสายาไม่รู้ว่าจะแนะนำการเดินทางยังไงดีเพราะว่าเพื่อนๆกับสายาเนี่ยคือเดินเท้ากันหมดเลยมีอันเนี้ยแหละที่มา Library at Orchard นี่แหละคือที่ได้นั่งรถเมล์ก็มาลงที่ป้าย Summeres ได้เลยซึ่งฝั่งตรงข้ามอ่ะค่ะจะเป็นห้าง111 Summeresหลังจากที่ข้ามไปแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจมาที่หอสมุดแห่งนี้เพื่อมาถ่ายรูปลองหาดูก็ได้นะคะจะมีแบบคนที่เขาแบบถ่ายรูปเป็น reference ให้อยู่ Library at Orchard คือสวยมากจริงๆหรือว่าอยากจะลองมาดูว่าห้องสมุดของที่ประเทศอื่นเป็นไงก็ลองมาที่นี่ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปเดิน Orchard Gateway ตอนกลางคืนกันเป็นไงคะกับวันที่2จบกันอย่างรวดเร็วยังไงก็ฝากวิดีโอของวันที่3ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ